بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องนะครับลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาพี่น้องที่ร่วมรับชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันจันทร์ที่เรามีนัดเรียนนะครับหนังสือของเชคหรือว่าด็อกเตอร์อานัสอะห์มัดกัรซูนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาดาบุตอลิบิลอิลมีเรามาศึกษาต่อนะครับกับหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราให้เป็นคนเป็นผู้แสวงหาความรู้ที่มีมารยาทที่ดีครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้อ่านไปนะครับในบทแรกเรื่องของความประเสริฐของการแสวงหาความรู้แล้วก็ความประเสริฐของสถานะของผู้รู้โดยการเช็คหรือว่าดร.อานัสอะห์มัดเนี่ยแกได้ยกอายะห์กุรอานนะครับและในวันนี้เราก็จะมาดูว่าหะดีษอะไรที่จะส่งเสริมให้เราเป็นผู้แสวงหาความรู้มากนะครับเพราะว่าการแสวงหาความรู้อย่างที่เราเข้าใจว่าสถานะของมันเนี่ยสูงส่งมากเหมือนกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับบอกว่าความห่างชั้นของคนทั่วไปหรือว่าบรรดามุมินทั่วไปกับผู้รู้เนี่ยห่างชั้นถึง100ปีนะครับ100ชั้นแล้วก็แต่ละชั้นห่างกัน100ปีนั่นหมายความว่าระดับนี้ห่างไกลกันมากเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับในข้อที่2อัลอะฮาดีซุนนบวียะฟีตอลบิลอิลมิวะมังซิรติฮิอะฮาดีซบรรดาหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดในเรื่องของการแสวงหาความรู้แล้วก็ตำแหน่งของผู้รู้หรือว่าผู้ที่แสวงหาความรู้กุตุบุลฮะดียินนบวียะฮาฟิละตุนบิมิอาติลอะฮาดีซิชชะรีฟะห์อัลลาตียะมุรฟิฮาอัรเราะซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลอิลมิเขาบอกว่าอะไรด็อกเตอร์บอกว่ากุตุบหนังสือต่างๆหรือว่ากิตาบเนี่ยความหมายจริงๆเนี่ยแปลว่าการรวบรวมนะครับหรือว่าสิ่งที่รวบรวมต่างๆที่เป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าคำพูดของนบีการกระทํานบีคุณลักษณะของท่านนบีที่ถูกรวบรวมเอาไว้ฮาฟิละแปลว่าฮาฟิละแปลว่าอะไรครับฮาฟิละฮาฟิละเนี่ยภาษาถ้าภาษาศัพท์ทั่วไปเนี่ยแปลว่ารถที่มันบรรทุกสิ่งของใหญ่ๆตรงนี้หมายถึงว่าหนังสือประเภทที่รวบรวมหรือว่านะครับหรือว่ารวบรวมคำพูดถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสวงหาความรู้เนี่ยบีมีอาติลอะฮาดีษชะรีฟะห์มีถึง100กว่าหะดีษด้วยกันอัลลาตียะมุรฟีฮารอซูลุบิลอิลมิซึ่งเป็นสิ่งและหะดีษดังกล่าวที่เป็นจำนวน100กว่าหะดีษเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เป็นข้อสั่งใช้ว่าจะต้องแสวงหาความรู้นะครับต้องพยายามค้นคว้าหาความรู้ว่าอย่าฮุดูอะไรฮีแล้วก็ส่งเสริมให้มีความรู้นั้นว่าอยู่ใบยินุมังซิรตัลอุลามะว่าชาร์ฟะฮุมแล้วก็ได้พูดถึงตำแหน่งของบรรดาอุลามะหรือความประเสริฐของพวกเขาว่ามายัมบะกีละฮุมไอยะตะคอลละกูบิฮีวะยะรุสูอะไรแล้วก็พูดถึงสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคุณลักษณะหรือสร้างนิสัยใจคอหรือสร้างมารยาทให้มีความเหมือนกับบรรดาอุลามะหรือว่าบรรดาผู้รู้นะครับแล้วก็รักษาสถานะหรือว่ารักษามารยาทนี้เอาไว้คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่หลายคำพูดด้วยกันที่เป็นข้อสั่งใช้ให้เราเนี่ยปฏิบัติตามรูปแบบของผู้รู้หรือว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องของมารยาทคือบรรดาผู้รู้เนี่ยมารยาทของพวกเขาเนี่ยเราต้องพยายามยึดเอาไว้เป็นแบบอย่าง
คือเราอย่าไปยึดคนอื่นเลยอ่ะเพราะว่าในโลกใบเนี้ยคนที่คือมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความคิดของตัวเองออกมาแล้วแสดงตัวเป็นของตัวเองได้หมายความว่าจะเป็นเอกเทศได้ไม่มีทางมนุษย์ทุกคนเกิดมาจะต้องมีแบบอย่างเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพ่ออับวัยพ่อและแม่เนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยที่จะแต่งแต้มสีสันให้กับลูกที่เกิดมาเป็นผ้าขาวให้เขาเป็นยังไงให้เขาเป็นยะฮูดีให้เขาเป็นอัสซอรอหรือว่าให้เขาเป็นมายูซีก็อยู่ที่พ่อแม่สร้างแบบอย่างเอาไว้ให้กับลูกในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าถ้าพ่อแม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเลยว่าจะเนี่ยมันอานาบะอิไลอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าให้ปฏิบัติตามบุคคลที่กลับมายังฉันคือไม่อนุญาตให้เชื่อฟังบุพการีพ่อแม่บิดามารดานี่ถือว่าเป็นบุคคลที่รองลำดับในการที่ต้องเอาใจใส่หลังจากอัลลอฮ์ประซูลแล้วก็พ่อแม่นั้นนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่มีพฤติกรรมที่ดีหรือว่าที่เป็นที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ให้ลูกติดตามไม่ให้ลูกปฏิบัติตามให้ลูกไปปฏิบัติตามบุคคลที่ทำไมครับกลับมายังอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหมายถึงว่ากลับไปยังนบีกลับไปยังแบบอย่างที่ถูกต้องฉะนั้นเราทุกคนต้องมีแบบอย่างจากบรรดาอุลามะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของพวกเขาคำพูดของพวกเขาการศึกษาของพวกเขาเวลาที่เราเรียนเนี่ยเรามีอุลามะในใจไหมมีไหมอุลามะในใจที่แบบเป็นแบบอย่างในการแสวงหาความรู้มีไหมความมีไหมมีไหมมีผู้รู้ในใจไหมแบบผมเวลาเรียนแล้วนึกถึงผู้รู้คนเนี้ยมีไหมไม่มีตอฟิกไม่มีชามินไม่มีมุสนาใครครับฮะก็มีอยู่หลายคนเอามาสักคนหนึ่งใครนะอบูอานัสที่สอนอยู่ที่มาเลเซียเป็นแบบอย่างให้เรามีไหมครับมุฮัมมัดรอชิดมีไหมครับมาอัสมานมีไหมครับอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตรงไหนครับที่เป็นแบบอย่างการแสวงหาความรู้เนี่ยพูดถึงการแสวงหาความรู้ต้องมีแบบอย่างต้องความจําเป็นอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่ความจําดีมากแต่มีอยู่ครั้งนึงอิหม่ามชาฟิอีลืมใช่มั้ยอิหม่ามชาฟิอีลืมแล้วก็ไปร้องทุกข์หรือว่าไปปรึกษากับอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่าวะกีอะห์แต่จริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงไม่ใช่อิหม่ามชาฟิอีข้อเท็จจริงนะไม่ใช่อิหม่ามชาฟิอีแต่เป็นคนอื่นมีสายรายงานอีกสายรายงานบอกว่าเป็นคนอื่นเนี่ยที่ไปปรึกษาวะกีอะห์หรือไม่ก็อิหม่ามชาฟิอีไปปรึกษาแต่ไม่ใช่วะกีอะห์เป็นอีกคนนึงวัลลอฮุอะลัมแต่อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นอุลามะท่านหนึ่งที่มีความจําแล้วความจําดีมากเวลาท่านอ่านกุรอานเนี่ยท่านจะปิดหน้านึงแล้วท่องปิดเอามือปิดหน้าหนึ่งแล้วก็ท่องอีกหน้านึงท่านจะปิดแล้วก็ท่องอย่างเงี้ยท่านจะจําเป็นคนที่จําดีมากแล้วอีกครั้งนึงท่านจำไม่ได้ท่องแล้วก็จำไม่ได้เพราะท่านสายตาของท่านเนี่ยเผลอไปมองสิ่งที่เป็นเอาร้อของสตรีนะครับสิ่งที่เป็นเอาร้อของสตรีทำให้ท่านเนี่ยจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นอิหม่ามที่นักเรียนของเราอัสมานบางอัสมานเอาเป็นแบบอย่างเนี่ยคือมันมีการส่งเสริมของบรรดาอุลามะให้เราต้องหาแบบอย่างในการปฏิบัติตัวให้เหมือนกับเขาผมเนี่ยเวลาจะศึกษาความรู้นึกถึงอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับมีเรื่องเล่านะครับของอิหม่ามอิบนุอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยท่านเนี่ยเวลานั่งเรียนเนี่ยท่านจะมีเบาะส่วนตัวของท่านเบาะที่นั่งนะและแม่ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยจะเป็นคนที่เย็บเบาะของอิหม่ามอะห์มัดตลอดเลยเพราะอันเนื่องมาจากว่าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนั่งจนเบาะขาดเข้าใจมั้ยนั่งเรียนเนี่ยจนเบาะขาดเป็นได้ไหมนั่งเบาะขาดคนที่สามารถนั่งและทำให้เบาะที่นั่งที่ตัวเองนั่งเรียนอยู่ขาดได้เนี่ยคือเป็นบุคคลที่ใช้การนั่งเนี่ยนานมากหรือว่านั่งอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งเบาะขาดนะครับนั่นหมายความว่าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ก่อนที่จะมาเป็นผู้รู้เนี่ยอย่างมากมายและตัวท่านเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่อะไรก็ตามที่ท่านบันทึกว่าเป็นหะดีษนบีท่านจะไม่บันทึกสิ่งนั้นจนกว่าท่านจะปฏิบัติสิ่งนั้นก่อนแล้วท่านค่อยบันทึก
คือท่านไม่ใช่แบบว่าพอเรียนรู้ว่านบีแปรงฟันแล้วท่านก็มาบันทึกเลยนะท่านจะไปแปรงฟันเหมือนกับท่านนบีก่อนแล้วค่อยบันทึกแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ท่านจะทำอย่างนั้นเท่าที่ท่านมีความสามารถนี่คืออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับคือเราต้องมีอุลามะที่เป็นแบบอย่างของเราในการแสวงหาความรู้ต้องมีอุลามะเป็นแบบอย่างในการที่เรามีครอบครัวต้องมีอุลามะที่เป็นแบบอย่างในการที่เราจะตอบโต้กับบรรดาผู้รู้คนอื่นๆเขาเราต้องมีอุลามะที่เป็นแบบอย่างในการนะซีฮัตกันและกันคือเราต้องมีอุลามะเป็นแบบอย่างเพราะว่าพวกเขาทำไมอ่ะพวกเขาเป็นบุคคลที่มีความอุตสาหะเพียรพยายามมากในการที่แสวงหาความรู้มากกว่าเราหลายเท่าแสดงว่ากุรอานเนี่ยไปเข้าในจิตใจเขาหะดีษเข้าไปในจิตใจเขาจนกระทั่งการปฏิบัติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนะครับถามว่าเราต้องตามนบีไหมเราต้องตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าหลังจากท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบะและบรรดาผู้รู้เราแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของถิ่นอาศัยสภาพแวดล้อมบรรดาเพื่อนฝูงบรรดาคณาจารย์บรรดาโรงเรียนคือต่างกันทีนี้เวลาที่ความเหมาะสมเราอาจจะไม่ได้เกิดในสมัยท่านนบีแต่มันมีอุลามะที่อยู่ในยุคใกล้ๆเราที่เขามีชีวิตได้นั่งรถเหมือนกับเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับเราได้นั่งเรือเหมือนกับเราได้อยู่ในโรงเรียนเหมือนกับเราคือเราจะไปเอาถอดแบบจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นแบบทั้งชีวิตนบีที่ต้องขี่แพะหรือว่าเลี้ยงแพะต้องขี่อูต้องอะไรเนี่ยมาใช้กับชีวิตเราทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะมันคนละยุคคนละสมัยกันแต่เราสามารถที่จะเอาอุลามะที่อยู่ในยุคใกล้เคียงของเราเนี่ยมาเป็นแบบอย่างได้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นเราต้องมีแบบอย่างให้ดีนะครับในการดำเนินชีวิตโดยเรียนแบบบรรดาอุลามะนะครับฟาฟีซอฮีฮ์บุคอรีในหะดีษซอฮีฮ์ของอิหม่ามบุคอรีมะซะลันมีตัวอย่างนะครับว่าอักษรุมินมิอะติหะดีษฟิลอิลมิวะตะลับบิฮิวัลฮัซซิอะลัยคือในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีมีอยู่มากกว่า100หะดีษด้วยกันที่ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ที่พูดถึงในเรื่องของความรู้และการแสวงหาความรู้วะกอดอัฟรอดะละฮัลอิมามุลบุคอรีกิตาบัลคอซันฟีซอฮีฮีแน่นอนว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้จนกระทั่งท่านได้ผลิตหนังสือเล่มหนึ่งออกมาซึ่งเป็นหนังสือที่ตัวเองตัวของท่านเองเนี่ยคัดลอกด้วยตัวเองเลยเป็นเอกคนเดียวเลยไม่ใช่ร่วมกับใครเลยนะฮะคัดลอกเพียงลำพังคนเดียวเลยเป็นหนังสือที่คอสหนังสือที่เฉพาะฟีซอฮีฮีจะอัลลอฮุบะดะกิตาบินอีมานวะซัมมาฮุกิตาบุลอิลมินะครับเป็นหนังสือประเภทที่เกี่ยวกับซอฮีฮ์ซึ่งท่านเนี่ยได้ทำให้หนังสือเล่มนี้อยู่หลังหนังสือที่เรียกว่ากิตาบุลอีมานหรือว่าบทที่ว่าในเรื่องของอีมานโดยที่ตั้งท่านเนี่ยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้หรือการรวบรวมครั้งนี้เอาไว้ว่ากิตาบุลอิลมินะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความรู้โดยตรงอิหม่ามบุคอรีวะกอสซะมะฮูอิลาอับวาบินกะซีเราะห์อิหม่ามบุคอรียังแบ่งประเภทวิชาความรู้ออกไปเป็นบทต่างๆมากมายตะตะดอมมะนุฟัดลัลอิลมิวัรริฮละฟีตะลบิฮิแล้วก็ยังประมวลเอาไว้ถึงความประเสริฐของวิชาความรู้และการเดินทางเพื่อค้นหาความรู้นี่คือความสำคัญของความรู้ถ้าไม่สำคัญจริงอุลามะห์ไม่แยกหนังสือออกมาแน่นอนการที่เรามีหนังสือวิชาฟิกวิชาเตาฮีดวิชาฮะดีษอุลามะห์เขาแยกออกมาเนี่ยเขาต้องการที่เราโฟกัสเห็นถึงความสำคัญแต่ละจุดแต่ละอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบรรดาอุลามะห์ในยุคก่อนด้วยจะเป็นอิหม่ามนะวะวีอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมทุกคนเลยอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดทุกคนจะมีหนังสือเป็นเอกเทศของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้โดยเฉพาะเพราะมันสำคัญมากวะกิตาบะติฮิวะฮิฟซิฮิวะฟะฮมิฮิในหนังสือเล่มนั้นยังมีการแยกบทในเรื่องของการบันทึกความรู้ในเรื่องของการจดจำความรู้ในเรื่องของความเข้าใจต่อความรู้ว่าอินซาตลินอุลามะอิวัลฮัยยะฟิลอิลมินะครับไม่ว่าจะเป็นความเที่ยงธรรมของบรรดาต่อความรู้ต่อบรรดาอุลามะหรือความอะไรครับความละอายมีความละอายในหัวใจหรือมีความอะไรครับมีความละอายในการศึกษาหาความรู้
วะนะฮูวิซาลิกหรือว่าอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ที่อิมามบุคารีนั้นได้แยกบทเอาไว้ซึ่งเราสามารถจะไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้นะครับวะกะซาลิกเช่นเดียวกันกุตบุสซุนนะตินอุคราหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นของซุนนะประเภทเนี้ยอื่นๆเนี่ยมีอีกมากมายเลยอาดะดุนฟีฮาอาดะดุนกะบีรุนมินัลอะฮาดีษมารฟูอะห์วัลอาซาลมาวกูฟะอะลัสซอฮาบะติวัตตาบิอีนมีอยู่จำนวนมากมายจากบรรดาหะดีษต่างๆที่เป็นมารฟูอะห์สืบไปจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอาซาลมาวกูฟะหรือเป็นอาซาลเป็นสิ่งที่สืบไปจนกระทั่งสุดที่บรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตาบิอีนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ว่ากุลลุฮะตะชีรุอิลัลมะกานะติอะซีมะทุกเล่มทุกข้อเขียนชี้ไปยังความสำคัญของตำแหน่งวิชาความรู้อัลลาตียะตะบาวะอุฮัลอุลามะที่บรรดาอุลามะมีการเอาใจใส่อย่างมากนะครับกับวิชาความรู้นั้นวัลมังซิละอัสซามียะอัลลาตียุกริมุลลอฮุบิฮาตอลิบัลอิลม์นะครับหรือตำแหน่งที่สูงส่งและมีเกียรติยิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เกียรติกับผู้แสวงหาความรู้พูดง่ายๆว่าบรรดาอุลามะในอดีตเนี่ยเขาด้วยความสำคัญของวิชาความรู้เนี่ยเขาถึงต้องแยกประเภทวิชาความรู้ออกมาเลยนะครับแยกประเภทและไม่ใช่แค่อิหม่ามบุคอรีคนเดียวบรรดาอุลามะหลายคนนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้จริงๆคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้เนี่ยเขาจะต้องมีหนังสือของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับความรู้โดยเฉพาะหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับความประเสริฐอย่างน้อยความประเสริฐเนี่ยต้องรู้ทุกหะดีษของความประเสริฐนะครับเพื่อเป็นตัวเสริมให้กับอิหม่ามของตัวเองให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างบรรดาอุลามะเนี่ยเขาเวลาเขาได้ยินหะดีษในเรื่องของการแสวงหาความรู้เนี่ยเขาก็เชื่อมั่นแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็จดจำแล้วเขาก็บันทึกเป็นส่วนของเขาส่วนหนังสือของเขาเลยหรือว่าเป็นบทของเขาเลยนะครับและนัสตาริลบิอียาซิอับรัซฮะดีษอะฮะดีษนบวียะแน่นอนเราจะนำเสนอนะครับถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นตัวชัดเจนอับรอซแปลว่าที่ชัดเจนที่สุดหรือว่าเป็นที่โด่งดังที่สุดเป็นที่ใช้มากที่สุดในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ส่งเสริมในเรื่องของความรู้มาดูกันอันมุอาวิยะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านมุอาวิยะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมุอาวิยะฮ์คือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ได้ตำแหน่งผู้บันทึกกุรอานท่านได้กล่าวว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่ยูริดินละหุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะลาปรารถนาให้เขาได้รับความดีแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาทำให้คนนั้นเข้าใจในศาสนานั้นอัลอิลมุกับฟิกคนละอย่างกันอัลอิลมุกับฟิกคนละอย่างกันถ้าหากว่าใช้คำเดียวจะพูดรวมกันแต่ถ้าพูดแยกกันอัลมุนฟิกฮุนจะมีความหมายคนละอย่างกันถ้าสมมติเราพูดถึงวิชาความรู้เราพูดไอ้มุนคือวิชาความรู้อันนั้นคือรวมฟิกไปด้วยความเข้าใจไปด้วยแต่ถ้าเราต้องการพูดแยกไอ้มุนฟิกฮุนมันจะมีความหมายต่างกันไอ้มุนแปลว่ารู้วิชาความรู้ฟิกฮุนแปลว่าเข้าใจในความรู้นั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจนะความรู้เนี่ยเวลาเอ่ยหะดีษไปเนี่ยบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจฉะนั้นคนที่อยู่ในสถานะของอาลิมจะต้องมีสถานะของฟักเกียเข้ามาด้วยฟักเกียแปลว่าผู้ที่มีความเข้าใจปราดเปรื่องกับความรู้แตกฉานแบบพอพูดมาเนี่ยเข้าใจเลยว่านบีต้องการอะไรเข้าใจเลยสิ่งที่นบีพูดเข้าใจเลยบรรดาซอฮาบะห์บอกเข้าใจเลยว่าสิ่งที่นบีจะเอาเป้าหมายเนี่ยคืออะไรเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยบางทีก็เกิดหายนะเหมือนกันผมยกตัวอย่างคอวาริสไม่เข้าใจคอวาริสเนี่ยใช้อายะห์กุรอานหรือว่าใช้หะดีษของท่านนบีแบบไม่เข้าใจเขาได้ยินหะดีษนบีเหมือนกันเขาถามลูกของคอบบาสเนี่ย
ขาถามบอกว่าอะไรไหมท่านเคยได้ยินหะดีษนี้ไหมยุสบิฮุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนจะมาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ตอนเช้าจะมีผู้ศรัทธาพอตกเย็นกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวะยุสบิฮุอะไรครับกาฟิรอนวะยุมซีมุมินันตอนเช้าจะเป็นผู้อะไรครับปฏิเสธศรัทธาตอนเย็นจะกลายเป็นผู้ศรัทธาคือยุคสมัยที่มันจะมีการเปลี่ยนตอนเช้าจะเป็นผู้ปฏิเสธตอนเย็นตอนเช้าจะเป็นผู้ศรัทธาพอยุมซีกาฟิรอนตอนเย็นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาถามลูกของซอฮาบะห์ว่ารู้จักหะดีษนี้ไหมแสดงว่าคอวาริดคนนี้รู้จักแต่เป้าหมายของคอวาริดคนนี้กำลังจะบอกว่าเนี่ยมูอาวิยะเนี่ยเป็นกาเฟตเนี่ยอาลีเป็นกาเฟตคนนู้นเป็นกาเฟตแล้วคือเขาเข้าใจตัวบทหะดีษไปในความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและผิดต่อเป้าหมายที่แท้จริงเขาไม่มีคำว่าฟิกอยู่ในนั้นก็รู้แต่ไม่มีฟิกไม่เข้าใจฉะนั้นวิชาความรู้ที่ปล่อยออกไปเสียหายเลยเพราะอะไรเขาไปบอกว่ามูอาวิยะห์ที่ร่วมกับท่านอาลีเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นกาเฟรแล้วพอไม่เอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตัดสินเราอาจจะไม่เคยได้ยินประวัติศาสตร์เรื่องนี้ต้องไปศึกษาเรื่องของวาริดนะชีอะห์เนี่ยเอาอายะห์กุรอานมาใช้ถามว่ารู้กุรอานมั้ยก็เราไม่รู้นะชีอะห์หลายคนก็จำกุรอานนะครับในซูเราะห์กอซัสในอายะห์สุดท้ายเนี่ยก่อนอายะห์สุดท้ายเนี่ยในหน้าสุดท้ายเนี่ยจะมีอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดหรือว่ารอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนึงในสมาธิมะห์มูดในตำแหน่งที่ถูกสรรเสริญเวลาเขาอ่านอายะห์กุรอานเหมือนกับเราแต่ความหมายความเข้าใจต่างกันของเราอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือท่านนบีมุฮัมมัดจะถูกให้คืนกลับมาอีกครั้งนึงในตำแหน่งที่มีเกียรตินั่นหมายถึงวันกิยามะห์นบีจะเป็นผู้ที่ขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำแหน่งนี้ไม่มีใครได้รับให้กับประชาชาติให้กับผู้คนนบีเป็นผู้ที่ทำให้คนได้เข้าสวรรค์เพราะนบีเป็นชายคนแรกที่ได้เข้าสวรรค์ตำแหน่งที่มีเกียรติของท่านนบีนบีจะช่วยเหลือให้คนออกจากนรกเยอะแยะมากมายตำแหน่งท่านนบีมุฮัมมัดอัลเลาะห์จะให้คืนกลับมาแต่ชีอะห์ไปแปลว่าอะไรชีอะห์ไปแปลว่าอาลีจะกลับมาอาลีจะกลับมาก็จะดึงใครดึงทั้งหญิงอาอิชะห์ออกมาเคี่ยนดึงคนนึงดึงคนนี้ดึงอบูบักออกมาตีดึงอุสมานออกมาเคี่ยนออกมาตีอายะห์กุรอานเดียวกันแต่รู้ไหมรู้แต่ความเข้าใจนั้นต่างกันฉะนั้นเป็นคนที่มีความรู้ต้องมีความเข้าใจมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งก่อนที่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาถึงเนี่ยก่อนที่นบีจะเกิดมีอุลามะในเมืองมักกะห์เป็นอุลามะคนนึงที่มีความเข้าใจในหลักการของพวกเขาอะนะมีชายคนหนึ่งเขาเกิดมาแล้วเขามีสองเพศเขาเรียกว่าคุณซาคุณซาแปลว่าคนที่มีสองเพศในคนเดียวกันมีนะครับมีทั้งอวัยวะเพศชายและมีอวัยวะเพศหญิงแล้วคนในหมู่บ้านก็มาถามอุลามะถามผู้รู้คนนี้ว่าช่วยฟัตวาให้หน่อยว่าคนนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอุลามะคนนั้นก็ไม่รู้ตอบไม่ได้กลับบ้านไปคิดประเด็นปัญหานี้ไม่รู้จะตอบไม่รู้ตัดสินยังไงตัดสินได้ไหมเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเพราะว่ามีผลของการแต่งงานใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ได้แต่งกับผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้แต่งกับผู้ชายตกลงเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงฮะอุสมานเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงทำไมถึงคิดว่าเป็นผู้ชายผู้รู้คนนั้นเนี่ยที่มีเป็นผู้รู้คนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่โด่งดังมากในสังคมนั้นเลยนะครับตอบไม่ได้เห็นไหมถามว่าเขามีความรู้มีความรู้หมดเลยนะไปเจอเด็กรับใช้คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเด็กรับใช้คนนี้ก็บอกว่าเด็กเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งอันนั้นก็บอกว่าก็ดูว่ามันฉี่ช่องไหนถ้ามันฉี่ที่ตรงอวัยวะเพศชายมันก็เป็นผู้ชายถ้ามันฉี่ตรงที่อวัยวะที่เป็นผู้หญิงมันก็เป็นผู้หญิงอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้คือบางทีความเข้าใจเนี่ยมันอยู่นิดเดียวนะนิดเดียวเองคือรู้แต่บางทีไม่เข้าใจแล้วความเข้าใจนี่จะเกิดได้ต้องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นฉะนั้นตำแหน่งของผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นได้ทุกคนเรียนหะดีษเหมือนกันเรียนกุรอานเหมือนกันแต่คนที่จะมาพูดเรื่องศาสนาและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนไม่ได้ทุกคนฉะนั้นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รับความดีเนี่ยคือบุคคลที่ฟังแล้วเข้าใจคนที่เข้าใจดูยังไงรู้ไหมครับ
สามารถพูดในสิ่งนั้นได้ถูกไหมถ้าวันนี้เรียนหะดีษบทหนึ่งไม่อยู่ในดินแล้วบีฮีคอยร้อนฟายุฟักกิฮูฟิดดีนหะดีษของท่านมุอาวิยะอิบนุอบีซุบยานอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาปรารถนาให้ใครได้รับความดีอัลลอฮฺจะให้คนนั้นเข้าใจผมก็อธิบายไปแล้วลองเอาคำพูดของผมไปอธิบายให้คนอื่นฟังพูดไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่อธิบายหะดีษบทนี้ให้ฟังถ้าอธิบายได้คุณเข้าใจถ้าคุณเงื่อนงงะคุณไม่เข้าใจในโลกนี้ไม่มีใครพูดไม่ได้เชื่อผมป่ะมีเหรอผมพูดไม่เก่งมีป่ะไอ้คำว่าพูดไม่เก่งเนี่ยมันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่พูดถูกไหมอ่ะผมพูดจริงๆถามว่าใครเกิดมาในโลกนี้ไม่พูดบ้างเวลากินข้าวพูดได้ไหมเวลาขอข้าวกินพูดได้จีบผู้หญิงพูดได้ไหมพูดได้ใช่ไหมพูดได้เป็นต่อยหอยเลยบางทีเป็นชั่วโมงเข้าใจความรักแต่พูดเรื่องศาสนาพูดได้ไหมโบเบไม่เข้าใจฉะนั้นอย่าอ้างว่าตัวเองพูดผมเป็นคนไม่ค่อยพูดมีแต่คือคุณไม่เข้าใจคุณก็เลยพูดไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำให้เราเนี่ยเข้าใจในความรู้ที่เราเรียนเพราะถ้าเราเข้าใจนั่นคือเราได้ความดีเราคือได้ความดีเพราะอะไรไหมเวลาที่เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้ความเข้าใจตัวเนี้ยมันแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แก้ไขปัญหาได้คนที่มีความเข้าใจจะเป็นคนที่ประเสริฐมากมากเลยในหมู่ชนของผู้คนนั่งกันอยู่เนี่ยพอมีปัญหาปั้งคนคิดไม่ออกเรียนมาด้วยกันแท้ๆเลยคิดไม่ออกไม่จะแก้ยังไงแต่คนหนึ่งเข้าใจอัลเลาะห์ให้ฟะกีฮ์เข้าใจเขาก็ตัดสินปัญหาออกมาได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เป็นคนที่ฟะกีฮ์เป็นคนที่เข้าใจแก้ไขปัญหาหลายๆสถานการณ์มากมายทั้งเรื่องศาสนาเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนานบีก็แก้ไขปัญหาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เป็นคนที่เข้าใจต่อชีวิตนบีอยู่กับคนที่เป็นกัซซาบอะกัซซาบหมายถึงว่าเป็นจอมโกหกนะครับหรือว่านบีอยู่กับคนที่เป็นอะไรฮะมุนาฟิกอย่างอับดุลลอฮ์อิมูบัยมุซัลโลนไอ้มุนาฟิกคอยทิ้มแทงนบีตลอดเวลานบีเผลอเวลานบีอยู่รับตาเนี่ยเอาแล้วคอยด่านบีคอยพยายามพูดถึงบรรดาซาบะตลอดแต่นบีอยู่กับเขาถามว่าทำไมนบีอยู่กับเขาอ่ะการดำเนินชีวิตของคนดีๆอย่างนบีต้องมาอยู่คนพวกนี้เหรอบางนบีเข้าใจโลกใบเนี่ยมันมีคนหลายประเภทซึ่งเราไม่สามารถจะปิดเวกออกไปอยู่คนเดียวได้เราต้องอยู่คนพวกนี้และอยู่อย่างไรที่ตัวเราศาสนาไม่เสียและเขายังได้รับทางนำคือมันยากมากนะเรื่องนี้มันยากจริงนะมันยากที่เราต้องอยู่คนใครสักคนเนี่ยที่แบบต้องอยู่ให้เป็นน่ะวิชาความรู้มีหมดเลยต้องทำดียังไงต้องอะไรยังต้องอดทนยังไงรู้หมดแต่ไม่มีฟักเกียไม่มีฟิกไม่มีความเข้าใจมันอยู่ไม่ได้อยู่ลำบากอยู่ลำบากมากฉะนั้นนบีเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เป็นคนที่เข้าใจบรรดาอุลามะเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลไม่เคยรับสินบนอะไรจากกษัตริย์หรือไม่เคยรับของกำนันอะไรเลยทั้งที่การรับของกำนันจากผู้ปกครองไม่ได้มีความผิดในศาสนาเลยนะไม่มีเลยนะแต่ท่านไม่เคยรับอะไรเลยเวลาคอลิฟะเอาเงินเอาทองเอานู่นมานี่ให้ท่านไม่รับทำไมท่านไม่รับอ่ะทำไมอุลามะคนอื่นผู้รู้คนอื่นเขารับหมดเลยเขาถือว่าเป็นอะไรครับเป็นซอดอกะเป็นฮาดียะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้เขามาเขาก็รับแต่อิหม่ามอะห์มัดไม่รับใครจะเข้าใจเรื่องนี้บ้างไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรื่องอันฟิตนะห์เรื่องอะไรครับกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างคอลิฟะห์เนี่ยมีความเชื่อว่ากุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นมักลูกพอคอลิฟะห์เอ่ยวาจาว่ากุรอานเนี่ยคือสิ่งที่ถูกสร้างไอ้พวกอุลามะที่เคยรับเงินจากกษัตริย์คนเนี้ยพูดไม่ออกพอไปรับเงินเขาหมดพูดไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยได้จากเขาหมดเลย
แต่อิหม่ามอะห์มัดไม่เคยรับอะไรเลยพูดเต็มที่เลยว่ากุรอานเนี่ยคือกะลามุลลอฮ์โอ้อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มานานมากแล้วกว่าคนอื่นจะมาเข้าใจก็เสียตัวไปแล้วฉะนั้นการดำเนินชีวิตความรู้ทั้งหมดมันต้องอยู่บนความเข้าใจจริงๆโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยสำคัญมากจะพูดเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยต้องพูดบนพื้นฐานความเข้าใจความเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องนั่นแหละความเข้าใจต่อซุนนะห์ของท่านนบีอย่างถูกต้องความเข้าใจต่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราจึงต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับในเรื่องให้เรานั้นเป็นผู้ที่เข้าใจต่อวิชาการวิชาความรู้นั้นๆฟัลฟิกุฟิดดีนดร.โต๊ดบอกว่าอะไรความเข้าใจในศาสนาเนี่ยมินอาซามิลคอยร์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดในบนความดีต่างๆนั้นนะอัลลอฮียูวัฟฟิกุลลอฮุอิลัยฮิอิบาดะฮุซึ่งความเข้าใจนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เห็นพ้องแล้วก็ชอบมีความชอบธรรมจะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเข้าใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยในบรรดาความดีต่างๆไม่มีอะไรในโลกดุนยาดีไปกว่าความเข้าใจในศาสนารู้ไว้เลยนะครับหะดีษบทที่2ว่าอันนบีมูซาอัชชะรีรอฮิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอบูมูซาอัชชะรีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ทำไมอ่ะอุปมาอุปไมยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะหรือว่ายกตัวอย่างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งฉันมาเนี่ยส่งมาให้กับฉันอะไรนะมีนั่นฮุดาวัลอิลมทางนำแล้วก็ความรู้ต่างๆนานามากมายถ้าไม่มีนบีวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮฺไม่รู้เพราะว่าโลกเนี่ยถูกล้อหลอมไปด้วยกับความรู้ที่ผิดหมดเลยบิดเบือนหมดเลยคุณสักการะต่อรูปปั้นถ้าไม่มีนบีวันนี้เราอาจจะสักการะต่อสับปะรดก็ได้ไม่แปลกคนในอดีตสมัยท่านนบีมุฮัมมัดก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเนี่ยชายคนหนึ่งมีอินทผลัมอยู่3ลูกเดินทางไปทะเลทรายปรากฏว่าหลงหาทางออกไม่เจอแดดร้อนมากทำไมอ่ะวันนึงก็หยิบอินทผลัมขึ้นมากินประทังชีวิตอีกวันนึงก็กินเหลือลูกสุดท้ายในชีวิตเขาไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือชีวิตเขานอกจากอินทผลัมทำให้เขามีชีวิตรอดมา2วันทำอะไรอ่ะหยิบอินทผลัมมาสักการะมาเคารพไม่รู้จะเคารพใครไงพอนบีมาบอกว่าคนที่ควรเคารพคืออัลลอฮ์ถ้าเราไม่มีนบีมุฮัมมัดเนี่ยวันนี้เราจะเคารพอะไรเพราะว่ามนุษย์ในหัวใจเนี่ยถูกฝังเอาไว้ว่าต้องเคารพเวลาที่เราอยู่เข้าตาจนเนี่ยเวลาเราไม่มีใครจนมากๆไม่มีใครช่วยแล้วใจเรามันจะมุ่งไปหาสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือเราถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราก็ต้องมุ่งไปหาพ่อก็ได้แม่ก็ได้ใครก็ได้คือใจเรายอมรับแล้วมีผู้ที่เราต้องเคารพต้องมีฉะนั้นถ้าไม่มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าฉะนั้นนบีเนี่ยถูกทางนำนะครับแล้วก็วิชาความรู้ที่ถูกต้องมาแกมัสลินไวซินกะซีรอซาบะอัรดอนคือวิชาความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นฝนนะครับที่มาอย่างมากมายและประสบกับพื้นแผ่นดินฟากานะมินฮานะกียะตุนกอลิบะติลมะกอบิลาติลมะฟะอัมบะตัตอัลกะละวัลอัชับอัลกะซีรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีพื้นแผ่นดินหนึ่งที่มันเป็นนักเกียร์บริสุทธิ์กอบิลาทินมะแผ่นดินนั้นรองรับอุ้มน้ำเอาไว้ไม่พอนะอุ้มน้ำไม่พอนะฟาอัมบัตติลแคละวัลอาชับกะซีดแถมยังงอกเงยต้นหญ้าพันพืชธัญญาหารอีกมากมายในพื้นแผ่นดินนั้นวะกานัตมินฮาอาจาดิบุอัมกะสตินมะแล้วก็ยังมีพื้นแผ่นดินอื่นอีกที่เวลาฝนตกลงมาเนี่ยนะน้อมรับหรือว่ารองรับน้ำเอาไว้แบกรับน้ำเอาไว้ให้น้ำมันอยู่เป็นแอ่งเป็นบ่อน้ำทำไมครับฟานะฟะอัลลอฮุบิฮันนาสุฟะชะริบุวะสะกาวะซะรออูบรรดาผู้คนก็ยังใช้ประโยชน์ในบ่อน้ำนั้นผู้คนยังใช้ประโยชน์ในบ่อน้ำนั้นทำไมอ่ะทั้งดื่มทั้งกิน
ทั้งนำน้ำนั้นไปเพาะปลูกให้เกิดเป็นพืชเป็นผลละหมากรากไม้เยอะแยะมากมายก็ยังมีพื้นแผ่นดินนี้พื้นแผ่นดินแรกรับน้ำออกมาด้วยกับผลละหมากมากมายมากมายเลยออกมาเองเลยไม่มีใครทำพื้นแผ่นดินที่สองรับน้ำอย่างเดียวแต่ว่าไม่งอกเงยอะไรผู้คนก็ยังมาใช้ประโยชน์นำน้ำนั้นไปเพาะปลูกไปทำอะไรก็แล้วแต่ได้หมดทำไมวาซาบะมินฮาตออิฟตันอุคราก็ยังมืออีกพื้นแผ่นดินหนึ่งนะครับที่น้ำลงมาผสมเหมือนกันอินนามาฮิยะกอยอานแต่ว่าพื้นแผ่นนี้มันแข็งแผ่นดินอันที่สามเนี่ยแข็งแล้วก็กร้านลาตุมซิกมาอันไม่รับน้ำไม่แบกรับไม่อุ้มน้ำมาไว้วะลาตัมบุตกิลาอันไม่งอกเงยต้นหญ้าใดๆทั้งสิ้นฟะซาลิกะมะซะลุมัลลัมยัรฟะบิซาลิกรอซันวะลัมยักบันฮะดัลลอฮุดัลลอฮอัลลซีอุรซิลตุบิฮินั่นแหละคือสิ่งที่อุปมาอุปไมยหรือว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่ไม่ยกศีรษะขึ้นมาตอบรับในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับคำนำจากอัลเลาะห์ที่นบีนั้นถูกส่งมาที่ฉันได้ถูกส่งมานะครับนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างไว้ให้หะดีษเนี่ยสำคัญมากอุลามะห์ที่ได้ยินเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะหะดีษบทนี้เขาเกิดความคำนวณแล้วในหัวของเขาเนี่ยเริ่มคำนวณคิดแล้วตัวเขาเองจะเป็นแผ่นดินชนิดไหนประเภทไหนนะครับมาดูคำอธิบายว่าฟีฮาดัลหะดีษในหะดีษบทนี้ที่กล่าวมาเมื่อกี้ตาวจีฮุนนบะวีลิลฮัสอะลัลอัยนวะตะอัลลุมนะครับเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้และการอะไรครับถ่ายทอดความรู้มีการบอกต่อถึงความรู้และการถ่ายทอดความรู้หรือว่าการแสวงหาความรู้วะฮุวะมัสลุนมันเป็นตัวอย่างที่ดอรบะฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบียกเอาไว้ให้لما جاء به من الدين من الغيث العام الذي يأتي الناس في حال حياتهم إليه ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث นะครับซึ่งที่ทางนำหรือวิชาความรู้นั้นมาตรงนี้หมายถึงอะไรครับมาเหมือนเป็นดั่งน้ำฝนนะครับหรือว่าเป็นดั่งน้ำฝนที่ให้กับมนุษย์ให้กับผู้คนในสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการคือมนุษย์เราต้องการฝนหรือมนุษย์ต้องการสิ่งที่เรียกว่าน้ำหรือว่าต้องการความอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซุมมาชับบะฮัสซามีอัยหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เปรียบเทียบว่าผู้ที่ฟังเรื่องนี้เปรียบเสมือนแผ่นดินที่มีความแตกต่างกันที่ฝนนั้นหลั่งลงมาบนแผ่นดินนั้นนบีนี่คือสิ่งที่นบีได้อุปมาอุปไมยฟามินฮุมอัลอาลิมุลอามิลุลมุอัลลิมแผ่นดินแรกที่รับน้ำแล้วก็งอกเงยบรรดาพืชพันธุ์ธัญอาหารเนี่ยทำไมครับเป็นผู้รู้อาเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นอามินรู้แล้วก็ปฏิบัติด้วยเพราะว่าในโลกเนี่ยไม่ใช่รู้และปฏิบัติทุกคนบางคนรู้อย่างเดียวใช่ไหมแต่นี่คือแผ่นดินแรกนี่คือรู้และปฏิบัติคือรู้และทำรู้และทำงานด้วยรู้และทำนู่นทำนี่ทำกับมือทำทุกอย่างทำสร้างมันออกมาด้วยกับความรู้ที่เขามีทำไมมุอัลลิมแล้วก็สอนผู้คนด้วยฟาวะบิมังซิลาตินอัรฎิตอยบะนี่เป็นตำแหน่งของเหมือนกับเขาถูกเปรียบเทียบเป็นพื้นแผ่นดินที่ดีมีประโยชน์ชาริบัตอุ้มน้ำรับน้ำฟังจาฟอัตฟีนับซีฮาและยังให้ประโยชน์ในตัวของมันอีกด้วยวะอัมบะตัตฟานาฟอัตกอยรฮาและก็ยังให้ประโยชน์กับคนอื่นๆอีกด้วยนี่คือแผ่นดินแรกแผ่นดินแรกคือผู้รู้ปฏิบัติตามความรู้และสอนเผยแผ่ความรู้นั้นนี่คือผู้รู้อันแรกที่ได้รับเกียรติวะมินฮุมก็ประเภทที่สองอันจามิอะลิลอิลมิมุสตักริกลิซะมานิฮิฟีฮิกอยรอันนะฮูลัมยะมันบิฮิเอาลัมยะตะฟักกอฮ์ฟีมะจะมะประเภทที่สองคือจามิอะผู้ที่รวบรวมความรู้ผู้ที่รวบรวมความรู้อย่างมากมายในยุคสมัยของเขาแต่ว่าต่างกันตรงที่เขาไม่ปฏิบัติความรู้นั้นเขาไม่ปฏิบัติมันหรือการไม่ปฏิบัติของเขาคือเขาไม่เข้าใจในความรู้นั้นเก็บความรู้อย่างเดียว
เวลาอาจารย์พูดอะไรก็เก็บเกี่ยวอย่างเดียวเลยอาจารย์บอกอะไรเก็บแต่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เผยแผ่ไม่ได้บอกต่อไม่ได้บอกต่อคือแบบไม่ได้สอนนะเพราะตัวเองไม่เข้าใจนะครับลากินนะฮูอัดดาฮาลีไวดีแต่ถ้าว่าเขาคนนั้นก็ยังเอาสิ่งที่ตัวเองรวบรวมเก็บเอาไว้ให้กับคนอื่นๆได้ให้กับคนอื่นได้บางคนเนี่ยเรียนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เขียนเป็นหนังสือเขียนคำแปลที่อาจารย์แปลทุกอย่างเขียนเอาไว้สอนคนอื่นไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเพราะบอกแล้วว่าคนที่เข้าใจคือคนที่สอนคนอื่นได้ถ้าคนสอนคนอื่นไม่ได้คือคนไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองเก็บเอาไว้ให้กับคนอื่นฟาวบีมังซิรตินอาจาริบนี่คือแผ่นดินประเภทที่สองที่รับน้ำแต่ไม่สามารถงอกเงยความประโยชน์ให้กับตัวเองได้ฟาฮีอับดุลลาตียัสตะกิรุฟิฮันมะฟายังตะฟุนัสบีฮีคือเป็นแผ่นดินที่รองรับน้ำอย่างเดียวแต่ก็ยังให้ประโยชน์กับผู้คนเอาไปเพาะปลูกได้หมายความว่าตัวเองความรู้ที่ตัวเองได้รับอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองแต่ผู้คนมาเอาความรู้เขาเนี่ยไปเกิดประโยชน์กับตัวเขาได้เข้าใจไหมนี่คือประเภทที่สองประเภทที่สองสองประเภทนี้นะอุลามะสรรเสริญสรรเสริญนะครับคือให้เกียรติถือว่าดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่คนแรกนี่ดีหน่อยประเสริฐหน่อยคือรู้และสามารถถ่ายทอดได้เผยแผ่ได้ชามินชามินนั่งตรงนี้ชามินกับรอมฎอนนี่ทุกครั้งเลยนะครับนั่งฉะนั้นประเภทแรกนะครับเป็นอะไรที่สามารถเก็บความรู้ได้เผยแผ่ความรู้ได้ให้ประโยชน์ตัวเองได้เพราะตัวเองปฏิบัติได้ไงพอเรียนแล้วก็ปฏิบัติได้รู้ละหมาดซุนนะห์ยังไงรู้จะพูดอะไรรู้หมดเลยปฏิบัติได้เวลาจัดซะกาตรู้หมดทำได้หมดเลยจัดซะกาตได้แล้วก็ให้คนอื่นมีความรู้เข้าใจได้อันนี้คือประเภทแรกประเภทที่สองคือมีความรู้เก็บมาแต่ว่าไม่เข้าใจเก็บเรื่องอุมเราะห์เก็บเรื่องฮัจญ์ไม่เคยไปเก็บเรื่องการถือศีลอดเก็บอะไรก็แล้วแต่ตัวเองนั้นก็ยังปฏิบัติแบบไม่ค่อยเข้าใจแต่ยังคนอื่นเนี่ยมาเอาวิชาความรู้จากตัวเองไปได้แล้วก็ไปปฏิบัติได้นะครับอันนี้คือประเภทที่สองวะมินฮุมมายัสมิอุลอิลมะก็มีอีกประเภทหนึ่งได้ยินความรู้เหมือนกับที่พวกเราได้ยินเนี่ยได้ยินฟะลายะฮฟิซุฮูแต่ว่าไม่จดจำวะลายะมัลบิฮิไม่ปฏิบัติตามวะลายังกุลฮูลิไวลิฮีแล้วก็ไม่มีการเผยแผ่หรือนำถ่ายทอดยังกุลฮูลิไวลิฮีไม่มีการเผยแผ่และถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วยฟะฮูวะบิมังซิลตินกอยอันคนแบบนี้เรียกว่าพื้นแผ่นดินกระด้างแข็งวะฮียัลอัรดุสซะบะคะฮ์อะวิลมุลาซะอัลลาตีลาตักบัลมะวะลาตัมบุตุลกิละพื้นแผ่นดินนี้ให้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่รับน้ำไม่งอกเงยไม่มีประโยชน์นี่คือพื้นแผ่นดินที่เป็นบุคคลที่3อุลามะเวลาเรียนเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วเวลาเขาเจอหะดีษนบีประเภทเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าตัวเองอยู่ประเภทไหนตัวเองเนี่ยตัวเองที่กำลังนั่งเรียนอยู่ประเภทไหนคือเรียนแล้วให้ประโยชน์คนอื่นได้ไหมก็ได้ประเภทหนึ่งเบอร์หนึ่งถ้าเรียนแล้วให้คนอื่นไม่ได้ได้จะเก็บความรู้ตัวเองรู้อยู่คนเดียวบอกคนอื่นไม่ได้ได้ไม่ได้และถ้าหากว่าเก็บความรู้นี้ไปจนตายนะฮะนั่นก็เป็นเบอร์3อ่ะแต่ถ้าเก็บความรู้ตัวเองก็ยังพอทำให้ตัวเองได้บ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าให้คนอื่นได้มีความรู้ไปปฏิบัติแทนตัวเองได้ก็เป็นเบอร์2เป็นประเภทที่2แต่ถ้านั่งเรียนนะไม่รู้อะไรไม่รู้จริงๆไม่จำไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เข้าใจประเภทที่3คือไม่มีประโยชน์คุณเป็นแผ่นดินกล้างเป็นสิ่งที่นบีรังเกียจเป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่ชอบเป็นสิ่งที่อุลามะเขาไม่มีคุณลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาเขาไม่อยากเข้าใกล้เป็นสิ่งที่แบบมันไกลจากคำว่าอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายคนที่ไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยนะครับเราเป็นใครประเภทไหนสำคัญมากว่าอินนามะจำอุลฟิลมัสลิลไบมัสลิไบนะตออิฟะตัยนอูลัยยนมะห์มูดะตัยนลิอิชติรอกิฮิมะฟิลอินติฟาอ์บิลอิลมิเขาบอกว่ามาดูข้อสรุปเลยนะครับรวมเลยในตัวอย่างของกลุ่มชน2กลุ่มชนแรกที่ได้รับการสรรเสริญมะห์มูดะตัยนเขาได้รับการสรรเสริญเพราะว่าเขามีส่วนร่วมอิชติรอกิฮิมะเขามีส่วนร่วมในเรื่องของอินติฟาอ์บิลอิลมิ
คือสามารถจะทำให้ความรู้เนี่ยมันพอมีประโยชน์ได้บ้างไม่ตัวเขาก็คนอื่นที่นอกเหนือจากเขาว่าอินตาฟาวุตว่าอินตาฟาวุตจะมารอที่พิฮาดลิงติฟะหาแต่มันต่างกันตรงระดับของประโยชน์เท่านั้นเองว่าอัฟรัตต่ออิฟตัสซาลิซามัสมูมาลีอาดามินนัฟอิบิฮาแต่ประเภทที่สามเนี่ยเดียวๆเลยแยกออกมาเลยเป็นประเภทที่ถูกตำหนิถูกต่อว่านะครับเป็นประเภทที่ต่ำต้อยถูกทำให้ต่ำต้อยมากๆไม่มีคุณค่าใดๆเลยคือเป็นบุคคลที่เรียนไม่มีประโยชน์ให้กับตัวเองและให้กับคนอื่นๆนี่คือประเภทที่สามประเภทไหนครับนัสมีเราเป็นประเภทที่อะไรเรียนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อินชาอัลเลาะห์ผมขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเยอะๆนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนนะครับต้องตระหนักและได้ยินหะดีษนบีต้องตระหนักผู้รู้นี่เขาจะเอาใจใส่พอได้ยินปั๊บชีวิตบางคนเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยนะแค่หะดีษบทเดียวหะดีษบทเดียวเปลี่ยนคนได้ทั้งชีวิตแต่สำหรับมูนาฟิกสักพันบทก็ไม่เปลี่ยนผู้ศรัทธาเนี่ยหะดีษบทเดียวเปลี่ยนได้แต่สำหรับมูนาฟิกเอาหะดีษเอาอายะห์กุรอานเป็นพันๆเป็นร้อยทั้งเล่มเนี่ยเอามันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ในโลกนี้มีคนแค่3ประเภทผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธามูนาฟิกแค่3ประเภทไม่มีอื่นเลยถ้าไม่เป็นผู้ศรัทธาก็เป็นมูนาฟิกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวัลอะยาซุบิลลาห์นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราพ้นจากสถานะของมูนาฟิกหะดีษอีกประเภทหนึ่งหะดีษที่3ที่ส่งเสริมให้เราเรียนวะอันอบีดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันกอละซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่หะดีษบทเนี้ยถือว่าเป็นหะดีษที่อุลามะชอบมากที่สุดและถือว่ายิ่งใหญ่และมีเกียรติที่สุดเลยมันซะละกะตอรีกอนยัตลุบูฟีฮิอิลมันซะละกัลลอฮุบิฮิตอรีกอนมินตุรกินญันนะห์ใครก็ตามที่สร้างแนวทางซะละกะแปลว่าสร้างแนวทางให้มันเกิดขึ้นนะในการที่ตอรับแสวงหาความรู้ในเส้นทางนั้นผู้นั้นพยายามทำให้ตัวเองมีแนวทางในการแสวงหาความรู้ใครก็ตามที่ทำแบบนั้นชีวิตคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ผมมีความรู้คิดอย่างเดียวเลยวันนี้มีอาจารย์อยู่มีอาจารย์เข้ามามีอาจารย์ชาริมีอาจารย์อิดริสมีผมมีอาจารย์บุลล้อมีใครก็แล้วแต่ที่แวะเวียนเข้ามาความรู้เนี่ยมันอยู่ที่ผู้รู้หรือว่าอยู่ที่อาจารย์อยู่ที่ใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งไม่ใช่อาจารย์ก็มีความรู้ได้เหมือนกันเขาก็จะคิดแล้วว่าเขาไม่รู้อะไรบ้างคืออันดับแรกคือต้องคิดว่าตัวเองวันนึงทำอะไรบ้างเรื่องละหมาดคุณแน่ใจไหมว่าคุณรู้ละหมาดซุนนะห์ทุกประเภทแล้วละหมาดมากี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ประมาณ6ขวบวันนี้กี่ขวบ13ขวบกี่ปี7ปีรู้ละหมาดซุนนะห์หมดเลยไหมยังไม่รู้เหรอเหลือบางอันที่ตกทอดไปตกหล่นไปทำไงอ่ะหรือว่าเดี๋ยวค่อยรู้ก็ได้ฮะทำไงคือเราต้องคิดนะคือจริงๆคุณต้องคิดนะคือคุณต้องคิดเอาการเป็นบัตรของอิหม่ามอะห์มัดมาแล้วอิหม่ามอะห์มัดนี่สมมุติว่าเขากำลังบันทึกเรื่องการอาบน้ำเยนาซาเนี่ยอาบน้ำคนตายเนี่ยเขาก็ต้องอาบน้ำคนตายก่อนนะแล้วค่อยบันทึกหรือต้องไปหาความรู้ก่อนนะคือเราต้องคิดแล้วเฮ้ยสุนนะที่เราละหมาดทุกวันเนี่ยเราละหมาดได้ครบหรือยังมีอะไรสุนนะอะไรที่เรายังไม่เคยละหมาดเคยละหมาดสุนนะจันทรุปราคามั้ยสุริยะฆาตยังไม่เคยละหมาดสุนนะหลังอานะละหมาดมั้ยเคยละหมาดสุนนะ4รอกาตหลังอิชามั้ยเคยละหมาดสุนนะ4รอกาตดูฮามั้ยก่อนละหมาดดูรีคือมันมีสุนนะหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แล้วต้องถามตัวเองว่าทำไมเราไม่รู้คือเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราไม่รู้ฉะนั้นคือเราต้องแสวงหาต้องเอาใจใส่คือถ้าเราสร้างแนวทางตัวเองให้เราไปหาความรู้ที่เรายังไม่รู้เนี่ย
อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาก็จะสร้างแนวทางให้เราไปสวรรค์คุณเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณนั่งดูควายอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยอ่ะมาสวรรค์ยากจริงๆคุณนั่งท่านรอมฎอนเดินไปวิ่งมาในโรงเรียนเนี่ยผ่านอาจารย์รอบหนึ่งผ่านอาจารย์รอบสองผ่านอาจารย์รอบสามผ่านอยู่สิบรอบมีความรู้เพิ่มบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่ได้ไปสวรรค์เลยนะคือคุณอยู่กับบรรดาผู้รู้เนี่ยคือรู้ไหมซอฟ้าเจนบีเนี่ยเขาเตรียมคำถามเลยเขาอยากรู้เขาอยากเข้าสวรรค์คุณอยากเข้าสวรรค์ไหมไม่อยากเข้าสวรรค์นะอยากเข้าสวรรค์ต้องคุณต้องถามและคำถามคือการเปิดไปสู่ความรู้แต่ว่าคุณก็ต้องมีมารยาทในการถามไม่ใช่เจอหน้าจ้านถามหน่อยจ้านถามหน่อยยี่ประมาณห้าทุ่มแล้วจ้านผมสงสัยนอนไม่หลับจริงถามหน่อยอันนี้ไม่ได้ขนาดซอฮาบะห์เนี่ยจะถามนบียังเกรงใจถามแค่1 2 3คำถามก็คือแบบกลัวไม่กล้าถามเมื่อละกลัวเกรงใจนบีบรรดาผู้รู้เนี่ยเวลาเค้านั่งสอนก็จะไม่มีใครกล้าถามจนกว่าจะสอนเสร็จแล้วก็ค่อยถามถามก็ 2 3คำถามเก็บคำถามไว้ถามต่อคือมันก็จะต้องเป็นอะไรที่แบบมีมารยาทแล้วมันก็ต้องมีมารยาทอีกนะเวลาถามอาจารย์คนนี้แล้วไปถามอาจารย์คนนี้เรื่องเดียวกันก็ต้องคิดด้วยนะบางทีถามเพื่ออะไรคือมันต้องมีมารยาทหลายๆอย่างบางทีถามเพื่ออยากจะรู้ว่าอาจารย์คนนู้นเขาจะโต้ยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอุลามะในซาอุดีเนี่ยอะไรนะเชคท่านหนึ่งถูกถามคำถามเชคอุซัยมีนน่าไม่แน่ใจว่าเชคอุซัยมีนหรือเชคอิบนุบาสใครถูกถามก่อนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถูกถามคำถามเดียวกันสมมติว่าเป็นเชคอุซัยมีนถูกถามก่อนเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเด็กคนเนี้ยพอเชคอิบนุบาสเข้ามาไปถามคำถามเดียวกันอยากจะรู้ว่าเห็นต่างกันไหมก็ไปถามพอถามปั๊บอุลามะก็บอกว่าคำถามเนี้ยอะไรนะท่านถามเช็คเมื่อวานไปแล้วยังถามไปแล้วก็นั่นแหละตามนั้นเลยคือเขาจะไม่ตอบให้มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นบางทีเขาก็ให้เกียรติกันตรงนี้ด้วยคนถามก็ต้องมีเขาต้องมีมารยาทในการถามอ่ะบางทีถามไม่ได้จะเอาความรู้แต่ถามจะให้ตีกันก็มีก็ต้องดูด้วยฉะนั้นคำถามเนี่ยคือประตูไปสู่ความรู้แต่เราจะได้ความรู้เมื่อเราถามอย่างมีมารยาทและถามเพื่อจะได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะครับว่าอินนัลมลาอิกะตะลาตะดออจนะฮะตะฮาลิตอลิบิลอิลมีแท้จริงมวลมลักหรือว่าบรรดามลาอิกะเนี่ยนะจะวางปีกของพวกเขาเหล่านั้นสำหรับผู้แสวงหาความรู้เนี่ยเวลาที่เราเรียนหนังสือกันอย่างเงี้ยปีกของมลาอิกะเนี่ยโอบล้อมพวกเราเอาไว้เลยว่าอินนัลอาลิมะลายัสตัฆฟิรุله من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء สำหรับบรรดาผู้แสวงหาความรู้แน่นอนอัลลอฮ์บอกบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าและบุคคลที่อยู่ในพื้นแผ่นดินทั้งหมดทุกดวงจิตดวงใจทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งในทะเลต่างพากันขออภัยโทษให้กับคนแสวงหาความรู้อัลลอฮุอักบัรนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้แสวงหาความรู้แต่มาต้องเป้าหมายแสวงหาความรู้จริงนะไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องหาความรู้จริงฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขอดูอาขอพยาโทษให้กับคนแสวงหาความรู้อย่างเราเนี่ยกำลังศึกษาความรู้เนี่ยทุกอย่างขอดูอาให้กับเราอิสติกฟาร์ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุลตาระให้อัลลอฮฺสุลตาระพยาโทษในบาปของเราว่าอินฟัดลัลอาลิมอัลลอาบิดแท้จริงความประเสริฐของผู้รู้นั้นอยู่เหนือผู้ปฏิบัติอย่างที่บอกบางคนมีเป็นมุสลิมแต่ว่าปฏิบัติไม่มีความรู้ไม่รู้จักซุนนะห์นบีไม่รู้อะไรเลยปฏิบัติทั้งวันตัสบีห์ทั้งวันตะฮมีทั้งวันตักบีรทั้งวันพอมาถึงกิยามุลเลนเนี่ยละหมาด 2,000 รอกอะนี่เพราะว่าอะไรเข้าใจว่าอะไรไหมทำแบบนี้แหละอัลเลาะห์ให้ใช่ไหมเวลาละหมาดยานาซานี่ขอดูอาละหมาดเสร็จขอดูอานู่นยาวเป็นชั่วโมงเข้าใจว่าอะไรอัลลอฮ์ให้ไปบางมุมขอดูอาเข้าใจว่าอะไรอัลลอฮ์ให้
มันดินเข้ามาโยนเข้าไปอ่านดูอ้ายเข้าใจว่าอร่อยก่อนออกจากบ้านมายัดศพมีบางพื้นที่อย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกต้องกล่าวบิสมิลลาห์ยก3ครั้งอัลเลาะห์ให้เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเนี่ยปฏิบัติเยอะมั้ยปฏิบัติเยอะเยอะมั้ยเยอะอาบิดคือเข้าใจว่านี่คืออิบาดะห์คือทุกอย่างเลยแต่ผู้รู้เหนือกว่าผู้รู้พอถึงเวลาเนี่ยผู้รู้รู้เลยว่าการตักบีรอัลเลาะห์อักบัรเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วดูอาอะไรที่เราต้องการอยู่ในการละหมาดหมดเลยจะดูอาอะไรอ่ะให้พ่อแม่ดูอาให้ร่ำรวยดูอาให้ปลดหนี้ดูอาให้มีความรู้อยู่ในการละหมาดหมดเลยพอให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เขาก็รู้คนรู้นะรู้แล้วว่าเขากับอัลเลาะห์เนี่ยตัดแล้วกับสุดุนยาคนไม่รู้ไม่ขอดูอาในละหมาดเลยไปขอดูอาหลังละหมาดขอนานเลยพอละหมาดเสร็จเขากับอัลเลาะห์จากกันแล้วอัลเลาะห์ยาวเลยครับแต่คนมีความรู้เนี่ยเขาเอาดูอามาขอในสุญูดโอ้โหนบีบอกว่าท่าที่ดีสุดท่าที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดท่าสุญูดคนมีความรู้เขาบอกเลยในวันศุกร์จะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับดูอาอ้าวช่วงเวลาไหนชามิดวันศุกร์ช่วงเวลาไหนครับมีช่วงเวลาหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับดูอาในวันศุกร์ช่วงเวลาไหน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 ช่วงเวลาหลังอัสรีถึงความพอดีช่วงเวลาครับเสรีก่อนความพอดีตั้งแต่หลังอัสรีหลังอัสรีเพราะอะไรใครบอกฮะใครบอกครับฮะดีษนบีหรือคำพูดของซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีซอฮาบะห์พูดหลายคนบางคนก็บอกอะไรช่วงระหว่างคุตบะห์บางคนก็บอกช่วงเวลาอัสรีกำลังดวงอาทิตย์ตกดินแต่คนมีความรู้ก็ขอทั้งวันเลยถูกไหมอ่ะเพราะเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ชัดเจนสำหรับเขาว่าช่วงเวลาไหนเขาก็จะขอทั้งวันแต่อะไรที่มันชัดเจนเขาก็จะเจาะจงตรงนั้นเลยนี่คือผู้รู้แต่ผู้ไม่รู้เนี่ยเวลาอย่างเงี้ยกับเลือกขอเวลาเดียวถูกไหมรอเวลาเดียวเลยเตรียมขอเลยแต่เวลาที่เขาไม่เจาะจงขอทั้งวันเลยเวลาที่นบีไม่เจาะจงเลยนะคือเปิดกว้างให้เราขอเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยไปขอทั้งวันเลยนะครับผมพูดผิดว่าถูกแล้วชอบป่ะคือนั่นแหละคือสถานผู้รู้กับผู้ไม่รู้ต่างกันนะครับผู้รู้เนี่ยคือเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องทำไงบ้างอย่างหรือคืออะไรละต้นกอดับอยู่ที่คืนที่เท่าไหร่พูดเร็วเลยต้นกอดับเร็วหนึ่งสองสามเร็วเร็วเร็วฮะสิบคืนสุดท้ายแล้ววันที่27อ่ะนะคนมีความรู้เนี่ยคนมีความรู้เขาก็จะเร่งตั้งแต่คืนที่21ใช่ป่ะเขาจะเร่งทุกวันเลยเพราะเขารู้แล้วว่ามันอยู่ไม่คืนใดก็คืนหนึ่งแต่คนไม่รู้เนี่ยคือช่องคืนเดียว คนไม่รู้อ่ะเข้าใจมึงเข้าใจเหมือนที่เข้าใจมาตลอดเลยไอ้เข้าใจว่ามันจะได้เนี่ยก็เขาไม่รู้อ่ะเขาฉะนั้นผู้มีความรู้เนี่ยประเสริฐกว่าเยอะเลยพี่น้องคือเวลาไปนั่งนับผลบุญนะอย่ารอทำมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยทำมาหมดเลยเนี่ยอ่านตัสบีห์นู่นละหมาด 2,000 รอกาตเลยผลบุญผมไปไหนเนี่ยผมไปไหนหมดผลบุญผมไปไหนหมดผมบริสุทธิ์ใจนะผมบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำเพื่อใครเลยทำเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่มีใครรู้เลยผมละหมาด 2,000 รอกาตไม่มีใครรู้เลยจริงซูฟีบางคนขึ้นไปอัลเลาะห์ลาอิลาฮะอัลลอฮ์ลาอิลาฮะคนเดียวในมัสยิดไปถึงวันเกียรติไม่มีใครรู้เลยผมโยกอยู่คนเดียวเลยล่อหัวล่อหัวล่อหัวผลบุญตรงนี้ผมไปไหนผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะในมัสยิดหลังหนึ่งตอนนั้นผมเนี่ยตอนที่ยังรุ่นพวกเราชอบไปนอนมัสยิดมันอัลเลาะห์ให้นะฮัมดุลิลลาห์ใจเรารักเพราะเราได้ยินหะดีษบทนึงอ่ะเขาบอกว่าชะบาบที่หัวใจไปผูกพันกับมัสยิดเนี่ยจะอยู่ในหนึ่งของ
7ที่อยู่ใน7จําพวกที่อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์คือเราก็ผูกพันนอนอยู่มัสยิดเวลาว่างๆเราก็ไปอ่านหนังสืออยู่ในมัสยิดอยู่อย่างเงี้ยไปนั่งคือทุกวันนะเช้ามาผมตื่นมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็พอกินอะไรเสร็จก็ถือหนังสือไปนั่งในมัสยิดนั่งอยู่คนเดียวน่ะนั่งเปิดหนังสืออ่านแล้วอ่านซ้ําอ่านอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮ์ก็ละหมาดพอหลังซุบฮ์ก็กลับบ้านไปกินข้าวก็ออกมานั่งตอนเย็นใหม่พอตกกลางคืนก็ขึ้นไปนอนมัสยิดแล้วมีอยู่ช่วงนึงช่วงรอมฎอนเราก็ไปอิติกาฟอยู่คนเดียวไม่มีใครไปอิติกาฟเราก็อิติกาฟอยู่คนเดียวเราก็ปิดไฟหมดเลยเปิดพัดลมไว้ตัวนึงเบาๆสักพักหนึ่งมัสยิดสะเทือนเฮ้ยตื่นมาเอาแล้วเจอยินแล้วเห็นอะไรปุ๊บๆอยู่ข้างหน้ามัสยิดโอ้โหโหคือตกใจเลยนะตอนแรกเปิดไฟปุ๊บพอเปิดไฟเขากำลังโยกเลยโอ้โหโหเสร็จแล้วเขาพอเราเปิดไฟใช่ไหมเขาก็ค่อยๆโยกกลับโอ้โหนั่งนิ่งๆเขามาแอบโยกอยู่ในมัสยิดจะมีโอ้โหเคยได้ไหมฮะเคยได้ไหมครับถามว่าวันกิยามะฮ์ไปถึงอัลลอฮ์พลบุญผมไปไหนถ้าเขาอ้างอัลลอฮ์ว่าบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้ไหมถามจริงๆวันนี้คนพูดกันเองนะพูดแทนอัลลอฮ์เลยนะใช่ป่ะทุกคนมีผู้รู้หลายคนนะมาอ้างแทนอัลลอฮ์ว่าเขาบริสุทธิ์ใจเขาบริสุทธิ์ใจเขาก็ได้ในความบริสุทธิ์ใจของเขาอิสลามมันไม่ใช่วางอยู่บนความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวนะอิคลาสเนี่ยเป็นแค่หนึ่งเงื่อนไขมันมีอีกเงื่อนไขนึงคือมูจาบะอะอัลลอฮ์รอซูลคือการปฏิบัติตามนบีสองเงื่อนไขไม่งั้นจะมาชาฮาดะสองชาฮาดะทำไมอ่ะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์เรายืนยันในอัลลอฮ์นั่นคือความบริสุทธิ์ใจละและเรายืนยันว่านบีนั้นเป็นศาสนาถูกของนั่นคือเราต้องยืนยันว่าปฏิบัติตามนบีแล้ววันนี้คุณทำทุกอย่างมาเต็มที่เลยวันเกียรติคุณไม่ได้เลยคุณจะอ้างว่าบริสุทธิ์ใจคือเป็นโมฆะหมดเลยเหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยอุตส่าห์ทำให้ใครเห็นเลยกล่าวว่าได้ละแน่นอนพอมาเจอไอ้วอดนี่เดินมาเลยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนทำอะไรบ้างทำนิดเดียวเองครับแต่ทำตามซุนนะนบีหมดเลยครับโอ้ทำตามใครซุนนะนบีอันนี้ตามใครซุนนะนบีอันนี้ตามใครซุนนะนบีอันนี้ตามใครซุนนะนบีอ้าวเข้าสวรรค์ถามไอ้คนที่ทำทั้งหมดเลยทำตามใครถามจริงๆว่าทำตามใครคิดไม่ออกเลยคิดโต๊ะคุมโต๊ะครูเลยเองแล้วทำตามใครวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยต้องมีครูคนเราต้องมีครูอย่ารอดเราต้องมีครูแล้วครูทำตามใครโอ้จบเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญนั้นประเสริฐกว่าคนมีความรู้ฉะนั้นถามว่าเราเนี่ยละหมาดซุนนะห์เนี่ยละหมาดวาญิบละหมาดฟัรดูทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราในวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์บ้างไหมรู้บ้างไหมรู้จนเข้าใจไหมคือรู้ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่รู้ต้องเข้าใจด้วยสำคัญมากกอฟัลลิลกอมัรไลลาตุลบะดรอะลาซาอิลินกะวาคิคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะเหนือกว่าคนที่ปฏิบัติทั่วไปเสมือนดวงจันทร์ที่อยู่ในยามค่ำคืนกับดวงดาวถ้าหากวันไหนไม่มีดวงจันทร์ดวงดาวมันจะประกายแสงเต็มไปหมดเลยท้องฟ้าใช่ไหมจะดวงดาวเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าวันใดดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาเต็มดวงดวงดาวทั้งหลายหายไปหมดเลยในโลกนี้มีแต่ดวงดาวเท่านั้นเวลานั่งคุยกันน่ะก็คุยกันเก่งมากเลยแต่ถ้าดวงจันทร์มาคนเดียวน่ะนี่กบนี่ไม่กล้าพูดเลยผู้รู้มาเนี่ยถูกไหมอัลลอฮฺสุลตาราให้ผู้รู้นี่เป็นแบบโหพอเข้ามานี่สถานะของเขาในความรู้สึกของเรานี่แบบยิ่งใหญ่อะคือเอ่ยปากสักนิดนึงก็ไม่กล้าพูดแทรกก็ไม่กล้าให้เกียรติหมดเลยนี่คือผู้รู้ดังนั้นสถานความประเสริฐเนี่ยคือใครคุณไม่อยากได้หรอคุณอยากจะเป็นเด็กสง่าใสเดินไปเดินมาเนี่ยมิจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอตอนโตคุณก็เป็นอย่างนี้ให้เด็กมันให้เด็กมันด่าให้เด็กมันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมบางรอมฎอนบางไม่โตทีนะบางอ่ะฮะฮะบางชามินบางยังวิ่งแต่ได้ได้ได้บางไม่โตทีบางคือจะให้เด็กว่าแบบนี้คือเป็นผู้รู้สถานะของผู้รู้นี่แบบเวลามานั่งในกลุ่มเนี่ยโอ้โหเขาคือดวงจันทร์ให้เกียรติ
นี่คือผู้รู้นะครับผู้รู้จริงว่าอินนัลอุลามะวารษะตุลอัมบิยาว่าอินนัลอัมบิยาลัมยูวารซูดีนารันวะลาดิรฮัมันอินนามาวารซูลอิลมะฟะมัลอะคอซะฮูอะคอซะบิฮัดดินวาฟิรนะครับแท้จริงบรรดาอุลามะนั้นเป็นมรดกของบรรดาอัมบิยาถ้าจริงบรรดาอัมบิยาไม่เคยทิ้งมรดกอะไรไว้ในบนโลกดุนยานี้เลยนะครับไม่เคยทิ้งอะไรดีนาร์ไม่เคยทิ้งเงินไม่เคยทิ้งทองไม่เคยทิ้งดิรฮัมแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือวิชาความรู้ใครก็ตามที่มาเอาความรู้นั้นเท่ากับเขาได้คลังสมบัติหรือความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จที่แบบโชคลาภแล้วอ่ะคือประมาณว่าได้โชคลาภได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วใครที่ไปเอาความรู้จากบรรดาอุลามะใครที่ไปเอาความรู้จากบรรดาก็คือศาสนาก็คืออิสลามนี่แหละที่เขาถ่ายทอดกันมาเนี่ยนั้นใครอยากจะเป็นเครือญาติอยากจะเป็นสายเลือดอยากจะเป็นสายสัมพันธ์เดียวกับบรรดานบีอยากจะเป็นเชคเช่นคนใกล้ชิดกับท่านนบีรับมรดกนี้ไปการถ่ายทอดมรดกคือตัวบ่งชี้ว่าคุณกับเขาใกล้ชิดกันถูกไหมสมมติถ้าผมตายเนี่ยเงินผมเนี่ยจะให้ใครให้ลูกผมให้คนอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นความใกล้ชิดเป็นความใกล้กันคนอื่นจะมาเอาไม่ได้นะแต่วิชาความรู้นี่มันเหนือกว่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นมรดกของนบีเนี่ยให้บุคคลที่มีความประเสริฐมารับเนี่ยให้มีความใกล้ชิดนบีให้แสดงถึงว่าตัวเองเนี่ยใกล้ชิดสถานะนบีสถานะอัมบิยะสถานะบรรดาคนดีๆทั้งหลายก่อนหน้านี้ด้วยการรับมรดกไม่เอามรดกความรู้เนี่ยสำคัญมากนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆขึ้นนบีหรือว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะห์พอได้ยินหะดีษบทนี้นะหัวใจละลายเนี่ยหมายถึงว่ายอมน้อมรับเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างจริงจังเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหมดเลยเพื่อวิ่งไปสู่การแสวงหาความรู้นะครับวะฟีฮาซัลหะดีษบะยานุตักรีมิลอะซีมิลลซียะนาลูฮุตอลิบุลอิลมิดร.บอกว่าในหะดีษบทนี้นะครับเป็นการอธิบายถึงความประเสริฐความมีเกียรติความยิ่งใหญ่ที่ผู้แสวงหาความรู้ยานาลูฮูได้รับมันฟัลมะลาอิกะตุตะฎออูละฮูอัจนะฮะตะฮาตะวาดูอันวะตอกีรันส่วนบรรดามาลาอิกะตยังวางปีกของพวกเขาเหล่านั้นวางแล้วก็ปกป้องดูแลให้เกียรติต่อบรรดาผู้รู้มาลาอิกะตเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่อะไรฮะที่มีเกียรติรับใช้อัลลอฮ์ไม่มีการปฏิเสธแต่ให้เกียรติบรรดาผู้แสวงหาความรู้อันนี้ไม่ได้นับเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ใครก็ได้ขอให้เป็นคนแสวงหาความรู้มาลาอิกะตให้เกียรติวัลมักลูกาตกะซีรอฟิสซะมาวาติวัลอัรฎวัลบิฮาร์วัลลาตีลายะอ์ลามูอะดะดุฮาอิลลัลลอฮ์ซุบฮานแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดทั้งมวลหรือว่ามากมายในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินในท้องทะเลนั้นจำนวนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นว่ามีมากขนาดไหนเนี่ยต่างทำไมครับกุลลุฮาตัสตักฟิรลิตอลิบิลอิลมิทั้งหมดต่างขออภัยโทษให้กับผู้แสวงหาความรู้วะตะดออูละฮูแล้วขอดุอาให้เขาได้รับความสำเร็จวะยักฟีตอลิบุลอิลมิฟัครันอันนะฮูยัสอาลิลฮุซูลอะลามีรัฟินนุบูวะแล้วมันเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผู้แสวงหาความรู้ที่เขาจะแสดงความยิ่งใหญ่อลังการความเขาเรียกความสวยหรูของเขาอะนะในการที่เขาเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราต่างมนุษย์ต่างโอ้อวดกันใช่มั้ยต่างโอ้อวดตะฟาคุดกันน่ะคือเจอหน้ากันก็บางคนก็อวดเสื้อผ้าบางคนก็อวดหน้าตาตัวเองบางคนก็อวดทรัพย์สมบัติบางคนอวดพ่อแม่บางคนคือทุกคนมันมีนิสัยต้องเอามาอวดแต่สำหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออวดมรดกนบีโดยการเอ่ยความรู้ถึงคือยิ่งใหญ่สุดกษัตริย์ก็ไม่มีคนรวยก็ไม่มีเคยคนรวยเขามานั่งคุยกันไหมบรรดาผู้นำในสังคมเวลาเขานั่งบนเก้าอี้เขานั่งคุยเขาคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุยงานเป็นไงดุนยาเป็นเรื่องดุนยานั่นเลยลูกเป็นไงนู่นเป็นไงนี่เป็นไงแต่เคยเห็นบรรดาผู้รู้คุยไหมเขาถามถึงว่าอะไรอีหม่านของท่านเป็นไงบ้างหะดีษของท่านเป็นไงบ้างเคยได้ยินหะดีษบทนี้ไหมคำพูดนี้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างนี้เข้าใจตรงนี้ไหมนี่คือสังคมผู้รู้
ที่เขาอวดกันนะแต่สังคมไม่มีความรู้เนี่ยเขาอวดอะไรอ่ะอวดทรัพย์สมบัติแต่แก่สุดฟินอัมวาลิวัลเอาลาดคืออวดความมากมีเรื่องของลูกหลานเรื่องของทรัพย์สมบัติเป็นเดียวนั่งคุยกันเรื่องบารมีตัวเองใครที่แบบว่าสูงส่งหน่อยนะโอ้โหคุยใหญ่เลยใช่ไหมแต่พวกนี้เจอผู้รู้เนี่ยเงียบเงียบปล่อยอย่าพูดนะผู้รู้พูดมาทีเนี่ยเวทีแตกนะครับวะยัจลุกอัลดุนยาลิดุนยาฮุมอัลลตีอิจตะมูอะลาฟะตาติฮาวะชะกะลูบิฮุตามิฮาวะตะกาลบูอะลัยฮานะครับทำไมครับผู้แสวงหาความรู้เนี่ยเขาจะทิ้งละทิ้งอะไรครับอาหารดุนยาเขาจะทิ้งเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ขอข้องแวะกับคนที่ยึดติดอยู่กับดุนยาทำไมเพราะว่าดุนยาของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขารวมตัวกันเขาอยู่กันบนความแตกต่างกันแล้วเขาหมกมุ่นอยู่กับมันเนี่ยคือคนดุนยาเนี่ยเขาจะหมกมุ่นก็จะอยู่กับมันแล้วเขาจะรักษาอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นแต่บรรดาผู้รู้นี่อีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างก็อย่างที่บอกว่าเวลาคนดุนยาเขาเจอกันเขาไม่คุยเรื่องศาสนาบางทีพูดเรื่องศาสนาเขาบอกว่าอะไรอย่าพูดอย่าวงแตกกำลังสนุกกันเลยนะกำลังอยู่กันเพื่อนๆเลยเอ้ยพอเลยพ่อพระผู้รู้ไปนั่งตรงนู้นเลยตรงนี้เขาจะสนุกกันเฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมเพราะเขาห่วงแหนโลกดุนยาไงเขามองว่าโลกดุนยาเป็นเรื่องใหญ่กำลังเพลิดๆอยู่กับมันแต่สำหรับผู้รู้นี่ไม่เขาไม่นะครับนี่ก็คือความแตกต่างอ่ะอีกหะดีษบทนึงนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้หะดีษบทที่4อันอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ยะกูลนะดรัลลอฮุอิมรออันซะมิอะมินนาชัยอ์อันฟะบัลลอฮุกะมาซะมิอะฟะรุบบะมุมัลลิกินเอาอามิซามิอินจากท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความอิ่มเอิบหรือว่าความนะดรอะไรแปลว่าอะไรนะพูดพองอาพองใสนะครับกับบุคคลที่ได้ยินหะดีษของท่านนบีมินนาคือจากเราอะนะจากรอซูลน่ะฟะบัลลอกอฮูแล้วก็ได้ถ่ายทอดหรือว่าเผยแผ่มันออกไปกะมาซะมิอูเหมือนกับที่ได้ยินมานะฟะรุบบะมุบัลลิกีนอามิซามินถึงแม้ว่าผู้ที่เราไปบอกต่อนั้นเขาจะมีความรู้มากกว่าผู้ที่ได้ยินก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะให้เกิดความพองใสกับคนนั้นนี่ก็คือลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะครับของผู้ที่มีความรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้นะครับวะฮาซาบิลาชักกินฟัลลุนอะซีมลิตอลิบิลอิลมิอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยดร.บอกไม่ต้องสงสัยลาชักไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยถึงความประเสริฐของผู้แสวงหาความรู้อัยยะดออูละฮูรอซูลุมินนัดดาระวัลบะฮะลิมายะกูมุบิฮิวะมันตะบิฮิมันมินตะอัลลุมิลอิลมิวะฮิฟซิลฮะดีษวะตะอลีมิฮิวะริวายะติฮินะครับคือไม่ต้องสงสัยถึงความยิ่งใหญ่สำหรับผู้แสวงหาความรู้ในการที่นบีเนี่ยได้ขอดุอาให้คือนบีขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบินนะดอรอคือให้มีความผ่องใสวัลบะฮะให้มีแสงจรัสนะครับให้มีความสดใสเนี่ยสำหรับบุคคลที่ดำรงซึ่งการแสวงมินตะอัลลุมิงอัลมิผู้ที่แสวงหาความรู้วะฮิฟซิลฮะดีษและผู้รักษาหะดีษวะตะลีมิฮิวะริวายะติฮิและผู้ที่ถ่ายทอดหะดีษและผู้ที่รายงานหะดีษวะฮุวะมาจูรุนอะลาตับลีกและนี่คือสิ่งที่เขาได้รับบนการเผยแผ่หะดีษوإن كفيت عليه بعض معاني الروايات التي يحدث بها นะครับถึงแม้ว่าความหมายต่างๆของการถ่ายทอดนั้นจะถูกปิดบังเอาไว้คนที่พูดเนี่ยไม่เข้าใจก็ตามเขาก็ยังได้ความผุดพองตรงนี้ไปด้วยแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยฟังแล้วก็คือจะหลับแต่ถ้าหากว่าเราเอาสิ่งที่ได้ยินในวันนี้เป็นหะดีษไปบอกต่อทั้งที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยนะเราก็ได้ไปด้วยนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลิอันนะฮูยะห์ฟะซุฮา
วะยุบัลลิฮุฮาบิซิดะกินเพราะว่าเขาคนนั้นอย่างน้อยก็รักษาคำนั้นรักษาคำที่ได้ยินมาถึงแม้ไม่เข้าใจแต่ก็ยังรักษาคำพูดนั้นแล้วก็ถ่ายทอดมันออกไปบิซิดะกินด้วยกับความสัตย์จริงคือไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการบิดเบือนใดๆสิ้นกอลันอิมามุอิบนุกอยิมอิมามอิบนุกอยิมบอกว่าอันนุดรออันนุดรอตัวนี้คือบะฮญะฮ์วัลฮุสนุอัลลดียุกซาฮุลวัจฮุมินอาซาลิลอีมานนุดรอที่แปลว่าความผ่องใสตัวนี้หมายถึงว่าบะฮญะฮ์คือบะฮญะฮ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นความขาวที่เกิดขึ้นบนใบหน้านะครับเป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ปกคลุมใบหน้านะครับเป็นร่องรอยของอีมานที่เกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนที่ได้ยินหะดีษเนี่ยแล้วคนที่มีอีหม่านเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใบหน้าของเขานั้นเกิดความสว่างสวยนะครับวัตติฮาจุลบาตินบิฮิวะฟัรฮุลกอลบีวะซรูลินะครับแล้วในหัวใจของเขานั้นก็จะได้รับแสงสว่างเช่นเดียวกันคือได้รับความโล่งจะได้รับความโล่งใจได้รับความสว่างใจแล้วก็หัวใจนั้นได้รับความสุขนะครับได้รับความปิตินั่นคือคนที่ได้รับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่แสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆจังๆแล้วขอให้ความรู้ที่เราได้รับนั้นยังประโยชน์ตัวเราและบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากเราจากสิ่งที่เราเรียนมันนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้รับทั่วกันسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك